ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวนะครับการตัดหญ้าและก็ข้าวพร้อมกันนะครับทำไมเราถึงตัดหญ้าตัดข้าวนะครับเพราะว่าหญ้ามันเยอะเกินไปพอตัดเสร็จแล้วผมค่อยจะเอาน้ำลงนะครับเพื่อให้ข้าวขึ้นเร็วกว่าหญ้านะครับแล้วก็ปล่อยน้ำให้ท่วมหญ้าไปเลยครับโอเคครับไปดูท่านตัดผมควายถุยเสจากงานเลี้ยมยาอ่อนตำคะนาลุกแจงอบอบุกุตอนนี้เราก็ตัดคันแท่หน้ากันไปก่อนนะครับผมเนี่ยนะก็รบกุญกันโอ้ยเหนื่อยครับการทำงานเหนื่อยครับแต่ก็ดีอย่างครับเราไม่ต้องไปซื้อกินเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเราก็มีหลายคนนะครับถ้าเกิดเราซื้อกินนะครับปีหนึ่งก็หมดเยอะครับแต่เราปลูกโรบานไว้เงี้ยเราก็ยังกินได้ครับเกือบตั้งปีอยู่บางปีมันอาจจะไม่พอนะครับแต่บางปีมันก็พอไปเลยครับกินครับเราลงมาตรงนานะครับแล้วก็แขวนไปนะครับทั้งหญ้าทั้งข้าวตัดให้เสมอกันพอดีเลยครับไอ้ข้าวนะครับถ้าเกิดว่าโดนตัดไปแล้วเนี่ยมันจะแตกข้อไวครับพอดีของมันครับแตกข้อไวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกมามีน้ำขังเนี่ยข้าวก็จะรีบบีบตัวขึ้นทันทีครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับเหนื่อยเข้ามาเลยสวัสดีครับโอ้ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราก็วนกลับมาอีกแน่เลยครับคือย่าเยอะครับอันนี้หน้าแต่เนี้ยแค่แปลงเดียวตรงเนี้ยเนี้ยไล่ขวาแล้วครับเดี๋ยวเขียนไล่ครับยังไม่เสร็จครับวันนี้โอเคนี้ก่อนครับไม่มีเวลาครับเดี๋ยวหาเวลามาตัดทีละเช้าแล้วก็เติมน้ำลงไปครับเหนื่อยนะครับนี่ก็หวานดีไถเองก็ตัดเองก็กินเองเหมือนเดิมตอนเราก็ทำไปเรื่อยครับเหนื่อยก็นั่งพักครับมันก็เป็นหน้าของเราเนาะเหนื่อยก็นั่งพักทำมาเราก็ได้กินไม่ต้องไปซื้อใหม่ซื้อถังหนึ่งวันนี้ก็โอ้ลองคิดดูครับคิดละถังเนี่ยทุกไม่ไหวครับแต่เราหวานไหมอย่างเงี้ยก็ได้ไปแปดสิบคือหวานจริงๆมากว่าก็ได้แปดสิบ92ครับถ้าดูแลดีๆนะก็ได้ก็เกี่ยวไหลหุ้มครับก็ทำไปครับใกล้เสร็จแล้วก็สู้ครับแต่ฟันสู้โอเคครับเอามาเก็บขอบอีกทีนึงหญ้าเยอะมากต้นกล้วยไม่ขึ้นครับเป็นอะไรที่แบบมันเขี้ยวมากนะครับถ้ามีเวลานี่จะมาตัดออกให้หมดเลยครับตอนนี้คือภาระหน้าที่เยอะมากต้องทำไปทีละอย่างก่อนครับคนเดียวครับแยกสิบล่างไม่ได้ดีครับวันนี้ที่มันแบบไม่แดดครับผมมาแต่เช้าเลยวันนี้คือเริ่มลงมือตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าก็เสร็จจับห้าโมงเที่ยงเนี่ยครับเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีภารกิจต่ออีกครับโอ้โห